สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องการระบุตัวตนหรือว่า authentication ให้ฟังครับก็ในวิชาที่ผมสอนมีหลายวิชาที่ผมสอนให้ขึ้นระบบด้วย Django เป็นเว็บเฟรมเวิร์กของ Python แล้วก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันวิธีการระบุตัวตนหรือว่าการ authentication เราจะใช้ username password แต่โดยมากแล้วเราจะมีเฟรมเวิร์กหรือว่ามีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานอยู่หลายตัวที่เราต้องยึดเกาะเพราะว่าการ authentication หรือว่าการระบุตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังในการทำแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ cyber security นั้นถ้าเกิดเราทำด้วยความไม่ระมัดระวังหรือว่าใช้เครื่องมือที่ไม่มาตรฐานโอกาสที่เราจะโดนคนเข้ามาโจมตีหรือว่าหาช่องโหว่จากระบบของเราโอกาสมีความเป็นไปได้สูงมากฉะนั้นถ้าเกิดเรารีวิวเข้าไปทบทวนในเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันฮะในสไลด์นี้ผมจะขอเล่าเบื้องต้นเนี่ยมี2อัลกอริทึม2วิธีก็คือวิธีแรกเรียกว่า basic authentication แล้วก็อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า OAuth 2.0 ผมเรียกภาษาบ้านๆเลย OAuth 2.0 นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานกลางของอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า RFC 26RFC 6749นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในรายละเอียดในสไลด์เริ่มตั้งแต่หน้านี้นะก็ขอเริ่มจากว่า authentication เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะระบุตัวตนก่อนที่จะให้username password คนนั้นเข้าไปใช้งานระบบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแล้วมีเบราว์เซอร์เข้ามาเชื่อมต่อแล้วเบราว์เซอร์เนี่ยขอเข้าใช้สิทธิ์ของมิสเตอร์เอแล้วกันขั้นแรกเนี่ยเราต้องยืนยันให้ได้ก่อนว่ามิสเตอร์เอคนที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือมิสเตอร์เอจริงมิสเตอร์เออาจจะมีไอดีนิตี้อาจจะมีไอดีนิฟายเออร์หลายอย่างเช่นเขาอาจจะมียูสเนมมีพาสเวิร์ดมีเบอร์โทรศัพท์หรืออาจจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นต้นเราอาจจะใช้สิ่งที่เขารู้หรือว่าเขามีอยู่เนี่ยในการไอดีนิฟายเขาได้เช่นเขาอาจจะรู้ยูสเนมของเขารู้อีเมลของเขารู้พาสเวิร์ดของเขารู้วันปีเกิดของเขาเป็นต้นฮะสิ่งเหล่านี้ใช้ในการยืนยันตัวตนบุคคลแล้วก็ใช้ในโปรเซสของออเทนติเคชันได้แล้วก็ยังสามารถใช้วิธีอื่นได้เช่นใช้สิ่งที่เขาครอบครองเช่นมือถือของเขา RFID ของเขาถ้าเขาถืออยู่บัตรประชาชนของเขามีเลขข้างหลังบัตรเครดิตการ์ดมีเลขข้างหลังพวกนี้ใช้ในการทำออเทนติเคชันได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบแต่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะใช้เพียง username กับ password ก่อนแค่ username password เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาแล้วใช้มายาวนานมากตั้งแต่เริ่มคอมพิวเตอร์จนกระทั่งปัจจุบันนับจริงๆแล้วก็จะมาสัก60ปีได้50ถึง60ปีได้ที่เราใช้ username password มาเทคโนโลยีก็ก้าวข้ามผ่านอะไรหลายๆอย่างมากตั้งแต่basic authentication ใช้ username password ใช้ซอลเข้าไป protect ไม่ให้database admin เห็น username password ทุกคนใช้ OAuth เข้าไป protect ไม่ให้แอปเห็น username password ทุกคนเป็นต้นหรือว่าใช้ OpenID ที่มีมาตรฐานกลางมากขึ้นหรือว่าใช้ JWT เพื่อจะให้ระบบเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับตัว authentication provider หรือว่าใช้ SAML เพื่อจะทำSAML นะฮะใช้ในการทำมันมีสิ่งที่เรียกว่า federated authentication ก็คือล็อกอินครั้งเดียวแล้วเก็บเซสชันของเขาไว้ที่เครื่องไคลเอนต์แล้วสามารถล็อกอินไปที่ทุกเครื่องได้โดยใช้สิทธิ์ของผู้นั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องง่ายๆก่อนก็คือเรื่องของBasic Authentication โดยใช้แค่ Username Password นะฮะแต่ว่าทำยังไงให้การใช้ Username Password มีความปลอดภัยมากขึ้นให้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องOAuth 2.0 นะมันย่อมาจาก Open Authenticationเวอร์ชัน 2.0 ฮะทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าแค่2หัวข้อหลักๆนะใน2วิดีโอที่จะถึงนี้ก็คือวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำและอีกวิดีโอนึงเป็นวิดีโอเวิร์กช็อปที่ใช้ Django ในการสร้างในการคอนเนคกับGoogle Authentication โอเคทีนี้เรามาดูประวัติกันนิดหนึ่งถ้าเราไปดูตารางด้านบนนะจะมีSAML นะแล้วก็ OAuth 2.0 แล้วก็ OpenID
แต่ละอันเนี่ยจะมีทั้ง3อันเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดมีสแตนดาร์ดทั้งหมดจุดต่างของ SAML กับอันอื่นก็คือเขามี authenticate เขามี authorization authorization กับ authentication ที่ต่างกันตรงที่ authentication คือการระบุตัวตนส่วน authorization คือการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าสวิตต่างๆย้ำอีกทีนะฮะ authentication คือการระบุตัวตนส่วน authorization คือการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึง data หรือ service ต่างๆอะไรเกิดก่อนสมัยเกิดก่อนสมัย2001แล้วก็ตามมาก็คือ OAuth 2.0 ฮะ Google กับ Twitter เป็นผู้ใช้และผู้ develop ขึ้นมาแรกๆแล้วก็ใช้อยู่ถึงปัจจุบันมีคนที่ใช้ Open OAuth เนี่ย 2.0 เข้าใจว่าตอนนี้ทุกอย่างที่เป็น Internet Provider เนี่ย Internet Service Provider ตั้งแต่ Google Twitter GitHub Facebook อะไรที่เรานึกออกที่เป็นลักษณะ Social Media เนี่ยเขาใช้OAuth 2.0 ทั้งหมดเลยในการดูแลจัดการ username password ของผู้ใช้ถัดมา OpenID เริ่มเป็นสแตนดาร์ดมากขึ้นเขาจำกัดข้อเสียของการที่ต้อง authenticate หรือว่าการใส่ username password หลายครั้งโดยใช้คอนเซปต์ของ single sign on เข้ามาแต่ข้อเสียของ OpenID ก็มีก็คือยังคือ OpenID เนี่ยยังคงจะต้องเป็นระบบที่พัฒนาโดย องค์กรเดียวอยู่ยังไม่สามารถเป็นมัลติ developer ทำงานร่วมกันและใช้ username password เดียวกันในกรณีที่เรามี developer หลายคนฮะที่ใช้ username password เดียวกัน อันที่เหมาะสมที่สุดก็คือ open authentication 2.0 หรือว่า OAuth 2ด้วยเหตุผลที่ว่า username password จะไม่ตกไปที่ developer นั่นคือคอหลักของการใช้ OAuth 2.0 นะเรามาดูกันว่าก่อนที่ผมจะไป OAuth 2.0 เดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่อง Basic Authentication ก่อนค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะระบุตัวตนผู้ที่เข้ามาใช้ระบบเนี่ยเราจะต้องรู้2 อย่างก็คือ Username ของเขากับ Password ของเขา Username เพื่อจะบอกว่าเขาคือใครส่วน Password ก็คือมีไว้เพื่อvalidate ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยใช่ user ตัวจริงนะยกตัวอย่างเช่นผมมี user คนหนึ่งชื่อยาวหน่อย RJ bin bin นะฮะ bin bin 637ชื่ออาจจะมีความหมายเป็นชื่อที่ random name ขึ้นมา password ของเขาคือ uslwfpua user id ของเขาคือ10000assume ว่าเรามี database นี้เกิดขึ้นจริงอยู่ในฐานข้อมูลเราเราสามารถ verify username ได้ถูกต้องทุกอย่างง่ายหมดเลยทำได้ flow ของการสร้าง user จนกระทั่งถึง validate เนี่ยเริ่มจากว่า user หมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้ามาที่ระบบเขาก็สร้าง username ของเขาแล้วรวมทั้ง password เขาด้วยเราเก็บ password ของเขาเนี่ยไว้ใน database แล้ววันไหนก็ตามที่ user คนนี้เข้ามาแล้วอยาก verify ทุกทีอยาก validate ว่าเขาเข้ามาใช้ระบบแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ enter username บวกกับ password ของเขาแล้วเอา username password ของเขาเนี่ยมาเช็คกันว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันก็เข้าไปในระบบแล้วก็ได้ session ของuser คนนี้ไปทุกอย่างดูโอเคจนกระทั่งเราโดนเจาะเข้ามาที่ฐานข้อมูลหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ไร้จรรยาบรรณ copy ฐานข้อมูลของเราออกไปแล้วฐานข้อมูลนั้นดันมี username password อยู่ด้วยเราเรียกกรณีอย่างนี้ว่า information breach หรือว่าการไหลรั่วของข้อมูลปริมาณมโหฬารรวมทั้งข้อมูลที่เป็นลักษณะ username password ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียฐานข้อมูล username password ไปลักษณะนี้มันไม่ใช่แค่เราสูญเสีย username password เพียงเดียวเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย user คนนี้ที่เป็นอีเมลเนี่ยเขาใช้ password เดียวกันในหลายๆระบบถ้าเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตลองเสิร์ชคำว่า compromised แล้วก็เติม compromised password นะ compromised ที่เติม ed ด้วยแล้วก็ password เราจะเจอเลยว่ามี list ของ password รวมกระทั่งถ้าเราโชคดีนะมีอีเมลแล้ว password ของเราปรากฏอยู่ในนั้นด้วยนั่นหมายความว่าUsername password เราถูกรั่วไหลไปเรียบร้อยแล้วมี password ที่รั่วไหลมีการประเมินนะฮะ
20%ของ username password ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันถูก compromise เรียบร้อยแล้วถูกยึดครองหรือว่าถูกเอาไปใช้งานเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาในเคสอย่างนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ password เราถูกโจมตีหรือว่าเจาะเข้ามาในระบบแล้วก็ดั๊มเอาทั้งฐานข้อมูลออกไปเราจึงต้องมีวิธีป้องกันวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเราทำการซ่อนpassword ไป username คงต้องเปิดไว้เช่นนั้นเพราะว่าเราอยากรู้ username วิธีง่ายๆที่เราทำได้ก็คือการใช้ hash algorithm อันหนึ่งคือถ้าพูดถึง hash นะฮะลองจินตนาการถึงเราเอา hash definition ของ hash ก็คือไม่ว่าเราจะใส่ input อะไรเข้าไปก็ตามมันจะโยน output ออกมาจำนวนคงที่อันที่1 นะฮะก็คือสมมติผมใส่เข้าไป1 word 1คำนะฮะอาจจะมี4ตัวอักษรมันจะออกมา128อักขระเสมอหรือว่า256อักขระเสมอขึ้นอยู่ว่าเราใช้ใส่จำนวนบิตเท่าไหร่นะฮะจำนวนบิตจำนวนไบต์เท่าไหร่assume ว่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเราใส่เราใส่ input อะไรเข้าไปมันจะออกมา fix length มีขนาดความยาวคงที่เสมอแล้วประการที่2ก็คือมันจะเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่รู้เรื่องก็คือสมมติเราใส่ cat เข้าไปมันก็จะพ่นเอาสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีสิ่งที่อ่านไม่ออกออกมายกตัวอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้จริงจริงคอของ hash เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสไลด์นี้แล้วกันถ้าพูดถึง hashHash เนี่ยเป็นถือว่าเป็น cryptographic algorithm อย่างหนึ่งจริงๆมันมีทั้งหมดมีทั้งหมด3แบบฮะก็คือ hash function อันที่2คือ symmetric encryption อันถัดมาก็คือ asymmetric encryption แต่ในเคสนี้ขอพูดเรื่อง hash อย่างเดียวก่อนสมมุติว่าเรามี password อยู่1อันเราผ่านเข้าไปในฟังก์ชัน hash เราจะได้จำนวนตัวอักษรคงที่ออกมาแต่อ่านไม่ออกนะฮะhash แล้วอ่านไม่ออกอันที่2ก็คือตัดไปก็ตามที่เราเอา password เข้าไปใส่ในฟังก์ชันเดิมมันจะได้แบบเดิมเสมอมันจะไม่ได้ของใหม่มันจะได้อักขระเดิมเสมอตัดไปก็ตามที่มี input เป็นแบบเดิม input แบบเดิมให้ output แบบเดิมอันที่3ก็คือถ้าเปลี่ยน password ไม่ว่าจะยาวเล็กยาวขนาดไหนไอ้เจ้านี้ก็จะได้ fix length เหมือนเดิมอันนึงอันที่3จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์อันที่3ผมขอไปเมื่อกี้ผมพูด2อันนะอันแรกคือ fix length อันที่2คือ same input same output ถูกไหมนั่นคือ2นะอันที่3คือแค่เราเปลี่ยนตัวอักษรเดียวใน sentence ยาวๆ algorithm ที่เป็น cryptographic hash function จะได้ output ที่ต่างจากเดิมมโหฬารเช่นสมมุติว่าผมมีประโยคอันนึงผมมี for ก็ได้ผมมี for คำเดียวผมได้ hash output ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าผมมีประโยคเป็นว่า the red fox jumps over blue dog ผมก็ได้ hash ฟังก์ชันออกมาแบบนี้ต่างจากด้านบนค่อนข้างเยอะเลยแต่มันไม่แปลกเพราะว่า for กับประโยคนี้มันต่างกันถัดมาผมเปลี่ยนคำว่า over เป็น o u e r ผมเปลี่ยนจากตัว v เป็นตัว u แค่ตัวเดียวฮะตัวอักษรเดียวเลยตัวอักขระเดียวแต่ว่า output ที่ออกมาจะเห็นว่ามันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจะเห็นว่าแทบจะไม่มีอักขระไหนที่ซ้ำเลยเราเรียกพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีของของคริปโตกราฟิกแฮชชิ่งก็คือพูดง่ายคือเปลี่ยนนิดเดียวเอาท์พุตเปลี่ยนเยอะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้คนเข้าดาวจากเอาท์พุตมาหาอินพุตได้พูดง่ายคือมันเป็นลูกศรทางเดียวนะจากอินพุตไปเอาท์พุตเนี่ยเร็วง่ายแต่จากเอาท์พุตกลับมาเป็นอินพุตเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมพูดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ถ้ามีเวลามากพอมันมีวิธีการdehash กลับมาเป็น original input ได้แต่ทำยากและใช้พลังงานเยอะทีนี้พอ hash เนี่ยเนื่องจากว่ามัน hash แล้วจำนวนความยาวของตัวอักษร output มันเท่ากันถูกไหมมันมีโอกาสที่เราจะเอา input ยาวๆใส่เข้าไปใน hash function แล้วมันออกมาเป็น hash ตัวสั้นๆได้เช่นผมใส่จอห์นสมิธเข้าไปผมแฮชออกมาเป็น02สังเกตนะใส่ไปหลายอักขระแต่ออกมาแค่2หลักถัดมาผมเอาลิซ่าสมิธใส่เข้าไปแฮชได้มาเป็น01ถามว่าทำไมเป็น0201อันนี้เป็นสิ่งที่ฟังก์ชันกำหนดเราจริงๆเราไม่ต้องไปสนใจมันเป็นแบล็คบ็อก
เราไม่ต้องไปพยายามจะแหกดีแฮชมันนะก็คือแอดซูมว่ามันทำแบบนี้ให้เลยเป็นกล่องแบ็กบ็อกซ์ที่ใส่อินพุตเข้าไปแล้วก็บิ๊กเอาท์พุตเลยแล้วก็ถัดมาเรามีแซมโดเขาก็ได้แฮชออกมาเป็น04ต่อมาผมก็มีซันดราดีเนาะเขาแฮชออกมาได้02อ่ะ02นี่ชนกับจอห์นสมิธแสดงว่า2คนนี้แฮชออกมาแล้วได้เอาท์พุตแฮชเป็นอันเดียวกันก็คือ02เราเรียกกรณีแบบนี้ว่า hash collision ก็คือการชนของhash output มีได้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าน้อยมากถ้าเกิดเรามี hash output ยาวๆมากพอทีนี้กลับไปที่สไลด์ของเรากลับไปที่สไลด์ของเราเพื่อปกป้อง password ของเราเราก็เลยนำเสนอ hash function ขึ้นมาเพื่อป้องกันที่สมมติมีนักโจรกรรมข้อมูลเข้ามาที่ฐานข้อมูลเราแล้วโกยเอา data ทั้ง table นี้ไปถ้าเขาได้ไปสิ่งที่เขาได้ก็คือ username กับ hash ของ password ถามว่าเขาเอาออกเขา dehash ได้ไหมจริงๆมันทำได้จริงๆทำได้แต่ว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันใช้เวลานานมากกว่าจะ dehash ได้ต้องใช้ GPU หลายใบใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือบางทีหลายวันในการ dehash จาก hash หมายถึง hash output เนี่ยให้ออกมาเป็น password อ่ะทีนี้มันก็พยายาม protect เราได้ระดับหนึ่งลักษณะการใช้งานก็คื อเวลาเราจะให้ user เขาสร้าง username password แล้วก็ให้เขาเก็บ username ไปก่อนส่วน password ก็คือให้เขาสร้างมาแล้วใส่ hash function แล้วเก็บผลของ hash เอาไว้แต่ไม่เก็บ password นะย้ำไม่เก็บ password อ่ะเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะเช็คว่า user คนนี้เข้ามาแล้วเป็นเขาจริงๆนะก็ให้เขากรอก username passwordเอา password นั้นไป hash เสร็จแล้วเช็คดูว่าผลจากการ hash แล้วเนี่ยได้ตรงกับที่อยู่ใน database ไหมถ้าตรงก็ถือว่าเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไปข้อดีของวิธีนี้ก็คือเขาได้ hash ไปแต่เขาไม่ได้ username ไม่ได้ password ออกไปมันดูเหมือนปลอดภัยแต่มีแต่อย่างที่ผมบอกก็คือถ้ามีเวลามากพอเขาสามารถ de-hash ได้มันก็เลยมีกระบวนการอีกอันหนึ่งขึ้นมาจริงๆแล้วมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งด้วยก็คือสมมติเขาได้ฐานข้อมูลของ username กับ hash ไปเขาอาจจะ random มันมีวิธีนะก็คือผมไป brute force หรือว่าหา input อันใดอันหนึ่งมาสมมติผมจะเจาะให้เข้าไปเป็น user ที่หนึ่งผมอยากเป็น rj bibbin 637ผมอยากเป็น user คนนี้แล้วผมก็ได้ฐานข้อมูลนี้ไปละแล้วผมอยากเข้าไปในระบบนี้สิ่งที่ผมทำคือผมก็หาพาสเวิร์ดที่มันใส่เข้าไปแล้วมันแฮชได้เป็นเลขนี้ซึ่งทำได้ง่ายมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแฮชมันทำเร็วในลักษณะที่เป็นมุ่งไปข้างหน้าตามลูกศรแต่ทำย้อนกลับลำบากถูกไหมการที่จะหาพาสเวิร์ดแล้วให้ได้แฮชเลขอันเนี้ยมันทำได้ง่ายผมสามารถทำภายในไม่ถึงหลักวินาทีก็เจอละถ้าเกิดเป็นแฮชแบบปกตินะซึ่งโดยปกติแล้วอันเนี้ยเอาก้อนที่คล้ายๆกันเนี่ยใช้ในการขุดบิตคอยน์ฮะก็คือหาอินพุตอะไรบางอย่างเพื่อจะได้แฮชเลขนั้นทีนี้ผมไม่ออกนอกเรื่องก็คือนั่นหมายความว่าผมสามารถสร้างพาสเวิร์ดอันใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่พาสเวิร์ดนั้นก็ได้นะแต่ได้แฮชเดิมแล้วผมสามารถล็อกอินเข้าไปในฐานข้อมูลหรือว่าล็อกอินเข้าไปใช้ในระบบนี้ได้โดยที่แอดมินไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีคนจู่โจมเข้ามาลักษณะที่ขโมย username password ไปเรียบร้อยแล้วเขาได้ username กับ password ที่เขาสร้างเองนะในลักษณะที่ hash แล้วออกมาตรงกับสิ่งที่อยู่ใน database แล้วเขาเข้าไปทำธุรกรรมข้างในระบบแล้วก็ทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในขณะที่แอดมินตามไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าคนนี้คือตัวจริงหรือตัวปลอมอ่ะนั่นคือข้อเสียของการใช้ hash เพียงอย่างเดียวถัดมาเป็นอันสุดท้ายที่ผมจะสอนเรื่อง basic authentication นะก็คือเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า solve ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้คนที่ได้ table ใน database ไปแล้วเขาสามารถโจมตีเราได้อ่ะเขามีการ introduce สิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่า solve หลักการมันเป็นอย่างนี้นะก็คือ step แรกผมมี password อยู่คนที่เป็น user A ที่เป็น user จริงๆเนี่ยเข้ามาสร้าง password แต่แทนที่ผมจะแฮชตรงๆแล้วเซฟลงในดาต้าเบสผมบอกว่า
ผมแรนดอมเลขหนึ่งขึ้นมาแรนดอมเลขอะไรเลยแบบเลขแรนดอมจากพระเจ้าสร้างมาหนึ่งเลขแล้วก็เลขนั้นก็ใส่เข้าไปในดัตเตอร์เบสเก็บไว้เรียกว่าซอลที่แปลว่าเกลือนะฮะเสร็จแล้วเอาซอลเนี้ยไปคอนคาตินเนตกับพาสเวิร์ดเดิมที่ยูเซอร์เคยสร้างไว้คอนคาตินเนตคือต่อท้ายนะเอาต่อท้ายดื้อๆเลยสมมติพาสเวิร์ดเดิมเป็น password นะผมคอนคาตินเนตต่อคำว่าของซอลเลยสมมติซอลมันแรนดอมได้คำว่าซอลพอดี salt ผมเอาพาสเวิร์ดกับซอลมาต่อกันคอนคาตินเนตสตริง by สตริงเลยโปะเสร็จแล้วแฮชออกมาเสร็จแล้วก็เซฟไว้ในดัตเตอร์เบสนี้นั้นสิ่งที่อยู่ในดัตเตอร์เบสมี2อันฮะมี salt กับมีแฮชพอมิสเตอร์ A เข้ามาสิ่งที่เขาต้องกรอกเป็นพาสเวิร์ดอันเดิมนั่นแหละแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาจะต้องทำแฮชก็คือผมก็เอา salt มาแล้วก็เอาพาสเวิร์ดมาทำแฮชชิ่งกันเสร็จแล้วผมก็เช็คว่ามันตรงกับสิ่งที่อยู่ในแฮชจริงไหมถ้าตรงก็ผ่านไปได้ทำไมวิธีนี้มันถึงยากกว่าในการเจาะเข้าระบบเหตุผลที่มันยากเพราะว่าเราต้องถ้าเราสูญเสียฐานข้อมูลนี้ไปไอ้ซอลเนี่ยมันจะช่วยโปรเทคเราได้ระดับหนึ่งฮะก็คือเพื่อจะหาอินพุตบวกซอลแล้วให้ได้เจ้าแฮชเนี่ยถามว่ามันทำง่ายไหมมันแทบจริงๆแล้วมันแทบไม่ต่างจากเดิมแต่ว่าข้อดีของมันคือในเคสเนี้ยเรามีซอลอยู่แล้วเขาไม่สามารถเอาแฮชเนี่ยมาใช้โดยตรงได้การจะเจาะเข้าไปในระบบได้เนี่ยมีความซับซ้อนสูงกว่าซอลถึงเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจเพณีนิยมนะในการสร้าง username password ขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้ฐานข้อมูลของเราถูกถ้าเกิดในกรณีที่คนดั้มฐานข้อมูลของเราออกไปเนี่ยเขาได้ซอลก็แฮชก็จริงแต่ทีเนี้ยเขาก็ต้องไปหา username ที่แมทช์กับซอลเราได้แฮชอันเดิมถามว่าจริงๆแล้วมันทำได้เหมือนกันถ้าเกิดเราสามารถดีแฮชก็แรนดอมหาพาสเวิร์ดกับซอลเนี่ยเราได้ตัวเอาพุทแฮชแต่โดยปกติเนี่ยสิ่งที่เขาทำกันก็คือเขาจะเก็บฐานข้อมูลเนี่ยเป็นคนละฐานกันทั้งนึงอยู่อีกเครื่องนึงอีกทั้งนึงอยู่อีกเครื่องนึงทีเนี้ยถ้าเป็นคนละเครื่องคนละฟิสิกอลกันเนี่ยโอกาสที่จะหลุดทั้ง2ถังพร้อมกันเนี่ยโอกาสก็จะน้อยโดยมากแล้วก็จะช่วยโปรเทคตัวดาต้าเบสได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดเจาะเข้ามาจริงๆก็โดนอยู่ดีฮะอันนี้เป็นความพยายามที่เขาพยายามจะโปรเทคดาต้าเบสแล้วก็โปรเทคไม่ให้แอดมินเห็น username passwordอย่างในเคสเนี่ยคนที่มาเห็นพาสเวิร์ดเนี่ยอย่างใน Django นะถ้าเราเข้าไปใน authentication ของแอดมินนะแล้วเราไปดูที่ user เราจะเห็นว่าพาสเวิร์ดก็เขียนอย่างนี้ algorithm pdkdf2 sha256 iteration 150000 salt คือ nkgr แล้วก็ hash ก็คือ ec z6 อะไรก็ไม่รู้ดาดาดาซ่อนอยู่ข้างในสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอก algorithm อันที่1เขาบอก algorithm ในการ hashอันที่2เขาบอก salt อันที่3เขาบอก hash ซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะเพื่อใช้ในการ validate ว่าถ้า user admin เขาใส่เขาเข้ามาแล้วเขาใส่ username เนี่ย password เนี่ย password นี้เป็น password ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องจริงเอา password นั้นมา concatenate กับ salt เสร็จแล้วใส่ algorithm เข้าไปต้องได้ตาม hash ที่กำหนดอ่ะถ้าไม่ตรงถือว่าไม่ใช่ password ที่ถูกต้องในกรณีที่ก่อนกระบวนการในการทำ authentication นะทีนี้ข้อดีจะพูดข้อดีข้อเสียเนาะก็คือถ้าเราย้อนกลับไป password กับ username password เนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมาง่าย implement ง่ายข้อเสียคือถ้าคนเข้าถึง database มีใครที่เจาะเข้ามาถึง database เขาก็รู้ username password ทั้งหมดเลยอันที่2เก็บ hash ดูดีขึ้นแต่ว่าทันทีที่แฮชหลุดออกไปก็โดนโจมตีได้ง่ายเพราะว่าเราเดาพาสเวิร์ดกับแฮชนั้นออกมาตรงๆได้อันที่3ยากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่ายังพอเจาะได้เพราะว่าถ้าเกิด username ถ้าเกิดเราเอาพาสเวิร์ดใส่เข้าไปแล้วเดาเรารู้ซอลถูกไหมเราเดาพาสเวิร์ดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแฮชตรงกันกับดาต้าเบสก็เข้าได้เหมือนกันในกรณีที่เขาขโมยฐานข้อมูลฮะทีนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว
วิธีการในการ exploit หรือว่าการเจาะเข้าไปในระบบเนี่ยมันคือเจาะเข้าไปในฐานข้อมูล username password ตรงๆหรือแต่ว่าในกรณีปกติเนี่ยเขาจะมีการ protect ไว้อยู่อย่างเช่นกรอก username password ได้3ครั้งพอถึงครั้งที่3แล้วจะล็อก1นาทีค่อยกรอกใหม่อย่างนี้การ brute force password ผ่านหน้า front end เนี่ยโอกาสยากมากที่จะเจาะเข้าไปแต่ก็มีวิธีนะเราเรียกว่า DDoS distributed denial of serviceซึ่งวิธีนี้เป็นการโจมตีแบบDenial of Service เลยก็คือหยุดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เขาหยุดทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันแอบเจาะเอา username password ด้วยเราโดน DDoS บ่อยๆในกรณีที่เราเป็นเว็บไซต์ดังมากจะมีคนมาโจมตีเราทีนี้พอเราดูทั้งหมดเนี่ยเราค้นพบว่าช่องโหว่ของระบบช่องโหว่ของการสูญเสีย username password มันคือการเข้าถึงดาต้าเบสการเข้าถึงดาต้าเบสถ้าเราเปิดให้คนเข้าถึงดาต้าเบสได้เนี่ยโอกาสที่เราจะโดนโจมตีเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้คนเข้ามาถึงฐานข้อมูลเราก็คือมันมี2วิธีนะเราติดตั้งระบบ security มโหฬารเพื่อป้องกันไอ้ฐาน username password อันนี้อันที่1อันที่2ก็คือเราก็ไม่เก็บมันซะเองเลยโยนไปให้คนอื่นดูแลอ่ะซึ่งวิธีนั้นก็คือวิธีถัดไปที่เราจะพูดถึงคือการใช้การใช้OAuth หรือว่า Open Authentication แต่ก่อนที่จะไปถึง OAuth เรามาเล่าวิธีหนึ่งที่เป็น bad idea นะฮะในการเก็บ password ซึ่งหน่วยงานหลายๆที่ยังใช้แบบนี้อยู่ เราเรียกวิธีนี้ว่าผมขอเรียกว่า bad design แล้วกันก็คือ มันทำงานแบบนี้เริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนมี mobile app เข้ามาหรือว่าเป็นเว็บไคลเอนต์เป็นเว็บแอปก็แล้วแต่เขาทำกระบวนการล็อกอินโดยใช้อาจจะเป็นส่ง username password ผ่าน API เข้าไปผ่านไป API วัตถุประสงค์ของระบบนี้ก็คือเขาอยากได้ข้อมูลจากดาต้าเบสมีเว็บแอปพลิเคชันหนึ่งอันนึงนะflow แรกก็คือเอาไป authenticate กับสิ่งที่เรียกว่า LDAP หรือว่า Active Directory อันนี้เป็นระบบ authentication ของ Microsoft นะสมมุตินะเป็นระบบauthenticationแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาจะให้ API เนี่ยไป query database อะไรบางอย่างเพื่อตอบกับไปที่ mobile app กระบวนการที่มันทำก็คือ1คือ log in request ส่งเขาเรียกอะไรส่ง request ไปที่ API ว่าจะมีการ log in แล้วนะแล้วก็เอา username password จาก mobile app จาก user เนี่ยส่งไปที่ LDAP เพื่อ verify ว่าเอ๊ะไอ้user คนนี้เป็นบุคคลที่ถูกต้องไหมโดยที่ verify จาก username password ถ้าถูก in case ว่าถูกนะเขาก็return บอก API มาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นบุคคลที่ถูกต้องแล้วก็ไปทำ verify ต่อก็คือ query database ออกมาแล้วก็ return ข้อมูลออกมาที่ API แล้วก็return ไปที่เบอร์6ในกรณีที่LDAP บอกว่าเฮ้ยผิด username password ผิดมันก็จะตอบเบอร์6เลยแต่ว่าคราวนี้มันจะตอบว่า invalid password หรือว่า username เป็นต้นกระบวนการแบบนี้ดูดีแล้วเป็นปกติที่เราทำกันในสมัยประมาณ10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ข้อเสียของระบบนี้ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานจะถือครองตัว LDAP ไว้แล้วก็ถือครองตัวอาจจะถือครองตัว database ไว้ด้วยส่วน API เนี่ยมันเป็นไปได้ที่ทั้งก้อนเนี้ยทั้ง API แล้วก็ database เนี่ยมีเวนเดอร์หรือว่ามีผู้รับจ้างมาทำให้แต่มันเกิดปรากฏการณ์ว่าถ้าเราเอาเวนเดอร์หรือว่าบริษัทอื่นเข้ามาทำเนี่ยตรงนี้เขาสามารถมอนิเตอร์ username password ทั้งหมดได้ที่ไอ้เจ้า mobile app หรือ user เนี่ยเขาส่งมาเราอาจจะบอกว่าเอ้ย mobile app ของเขานี่หว่า API ก็ของเขาก็ปล่อยเขาไปเถอะแต่ว่า username passwordคือคนหรือบุคลากรเราเป็นคนใส่เขากรอก username password มาส่งไปที่ API แล้วก็ส่งไป verify ที่ LDAP หมายความว่าทุกคนที่ส่ง username password เขาต้องส่งผ่าน API server ตัวนี้ถูกไหมแล้วไอ้เจ้า API server ตัวเนี้ยมันจะเห็น username password ของทุกคนที่เคยล็อกอินเข้ามานั่นคือความอันตรายของการทำแบบนี้ผมจึงเรียกอันนี้ว่าเป็น bad design เรายังคงทำอยู่แบบนี้นะฮะชื่อหรือไม่ก็ตามหน่วยงานหลายๆที่ยังทำแบบนี้อยู่จึงแนะนำให้ทำสิ่งต่อไปนี้เราเรียกมันว่า OAuth 2.0 ซึ่งผมเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูว่า
ถ้าเกิดใช้ Django จะใช้ OAuth 2.0 ยังไงครับผมสำหรับOAuth 2.0 เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีไปที่ฐานข้อมูล username password วิธีที่เขาทำก็คือแทนที่เราจะกระจายฐานข้อมูล username password ให้ไปอยู่ทุกที่เนี่ยให้มันไปรวมอยู่ที่เดียวแล้วก็ปกป้องที่เดียวเอาไฟวอลเอา network security ปกป้องมันที่จุดเดียวนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ OAuth 2.0 นะโดยมากแล้วฐานข้อมูล username password มันจะอยู่ที่เดียวทีนี้ข้อดีของมันก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นว่าด้วยกระบวนการที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะช่วยให้การเก็บ username password เนี่ยอยู่ที่เดียวแล้วก็ปกป้อง username password จากการอ่านของแอปพูดดีๆนะก็คือแอปพลิเคชันจะไม่เห็น username passwordUsername password ทุกอย่าง password เนี่ยถูกส่งตรงไปที่ authentication provider หรือว่า authentication server โดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่านแอปด้วยวิธีการนี้ทำให้แอปจึงไม่รู้ password รู้แค่ว่าคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีว่ามันทำยังไงเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราใช้OAuth 2.0 เนี่ยเราจะสามารถควบคุมการเข้าถึงของแอปพลิเคชันเข้าไปที่ตัวข้อมูลบุคคลของแต่ละบุคคลได้เนื่องจากว่าในระบบของ OAuth 2.0 เนี่ยมันจะมีเมื่อกี้นะผมมี2ถังข้อมูล2เซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็คือเป็น authentication server อีกอันนึงชื่อว่า resource provider authentication server เนี่ยทำหน้าที่ระบุตัวตนยืนยัน password ส่วน resource provider เนี่ยเก็บตัว password ตัวที่เก็บตัว profile แล้วก็ตัวข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในนั้นเวลาจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโดยมากแล้วแอปพลิเคชันต้องขอก่อนว่าจะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างเช่นขอดูข้อมูลอีเมลขอดูข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขรหัสนักศึกษาต้องขอก่อนขอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าถ้าแอปลงทะเบียนกับ provider นะล่วงหน้า provider ถึงจะมีสิทธิ์ให้ข้อมูลเหล่านั้นออกไปแต่ว่ายังต้องผ่าน consent หรือว่าผ่านการอนุญาตจาก user ด้วยนั่นคือพูดง่ายๆคือมัน comply หรือว่ามันเป็นไปตามพ.ร.บ.ส่วนบุคคลส่วนหนึ่งผมบอกนะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้กระจายรั่วไหลไปที่แอปต่างๆได้ง่ายเป็นไปตามกฎหมายถัดมามันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันคอมเพล็กซ์แล้วมันต้องใช้เฟรมเวิร์กในการ implement ถ้า implement ด้วยมือนี่ไม่น่าจะรอดเพราะมันมีการคุยกันระหว่างที่เราเห็นนะมีทั้งหมด4อันฮะคือมีเบราว์เซอร์มี application server มี authentication server แล้วก็สุดท้ายคือมี resource server หรือ resource provider ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรในการที่จะทำ authentication ลักษณะนี้แต่โชคดีหลายprogramming language ไม่ว่าจะเป็น JavaScript Python หรือว่า Rails มันจะมี framework ที่ช่วยในการทำ OAuth authentication มีเรื่องเล่าให้ฟังอันหนึ่งอันก่อนที่จะเริ่มเดโมนะฮะก็คือ flow มันค่อนข้างซับซ้อนมีแอปอันหนึ่งปัจจุบันยังใช้อยู่ที่คณะวิทย์เป็นพูดถึงข้อดีข้อเสียอยู่ข้อดีของมันคือ1คือล็อกที่พัฒนาล็อกในพาสเวิร์ดของเรา3แล้วผมสอนสังเกตนะผมไม่ได้ปกป้องจากแฮกเกอร์ผมปกป้องจากทีมดีเวลลอปเปอร์คนที่สำหรับแอปเลยก็จะมีระบบคนเนี้ยมีโอกาสคือทำไมเราถึงว่าปกป้องไม่ให้ username password ซึ่งกระบวนการของ need to fix ก็คือผู้ใช้สามารถเรายกตัวอย่างธรรมศาสตร์แล้วกันคือผมเมื่อก่อนผมสอนคอมพิวเตอร์ไซน์เข้ามาเพื่อแจ้งเรื่องซ่อมเช่นแล้วก็ไฟดับน้ำรั่วตอนที่ผมย้ายมาในไม่มีเดต้าสายนะผมสอนคอมสายก่อนแต่ผมก็แจ้งเรื่องเข้ามาในระบบ Need to fix แล้ว Need to fix ก็ทำการแรกที่เราคิดก็คือเราอยากทำแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ไลน์ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแต่เสร็จมันก็ประเด็นรูปเก็บมาฐานแล้วก็รีพอร์ตกลับมาที่ถ้าเราให้เด็กเล่นระบบง่ายๆเด็กก็จะข้อที่มันควรระวังก็คือของผู้ใช้ authentication ของแอปของเขาเราใช้อีเมลทำอย่างไรถึงจะปกป้องไม่ให้ออเทนเข้าไปในระบบนี้ทั้งเรื่องแจ้งที่ทางเรื่องมาเนี่ยติดตามเห็นต่างๆ username password มันก็เลยทำให้ของเจ้าหน้าที่แล้วก็เมื่อไรก็ตามที่มีคนเข้ามาเนี่ยปัจจุบันมีแอปอันนึงที่ยังใช้อยู่นะความยากมันคือเป็นแอปแจ้งเอาเด็กเรียนสร้าง
เราให้นักเรียนสร้างมี3ซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อาจารย์ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดอาจารย์มันก็จะถ้าเกิดเราไม่ใช่โอ้หนึ่งก็คือล็อกอินด้วยยูสเนมพาสเวิร์ดของธรรมศาสตร์แล้วก็หน่อยก็คือแจ้งเรื่องอาจจะรู้หลายวิธีเรื่องซอฟต์แวร์ก็จะนี่คือข้อเสียของในรายการเจ้าหน้าที่ถ้าเราไม่ใช่โอออนนะตามงานผมก็เลยให้เขาให้นักเรียนเพียบเลยใช้อาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วนักเรียนก็สามารถใช้คำถามคือเราจะปกป้องยูสเนมพาสเราตั้งออฟฟิศบล็อกเปอร์ตัวกลางหรือเจ้าของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูนะมหาวิทยาลัยที่นี่คือแอปเราใช้ไอ้เจ้าชื่อว่า api.tu.ac.tu ข้อดีข้อที่2ก็คือเป็น OAuth Able to Control Personal Data Access ที่เป็น data ปกติเนี่ยอีเมลอยู่ระดับหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยตัวระบุเมื่อไหร่ก็ตามตัวระบุ OAuth 2ตัวตน OAuth 2.0 ขึ้นมาได้เนี่ยหลายๆอย่างมันจะมีการเก็บข้อมูลส่วนกลางได้ด้วยเราจะมาแยกให้ข้อมูลนักเรียนหรือว่าdeveloperความรุนแรงมากขึ้นความจางเข้มงวดมากขึ้นงานความว่าให้เราโดยที่ไม่สูญเสียพาสเวิร์ดได้นั่นคือข้อเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะให้ข้อมูลส่วนตัวของใครทีนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าจะเป็นกระบวนการที่มันทำบัตรสกุลจริงทำบัตรประชาชนตัวตนแม้กระทั่งอีเมลเบอร์ค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวผมบอกเลยแต่ว่าผมจะแบ่งคอนเซนต์เขาก่อนเซกชันของอันนี้เขาก่อน4ดังนั้นสมมติว่าผมเป็นธรรมศาสตร์เซกชันแรกคือการโปรไวเดอร์นะบริการโปรไวเดอร์ยูสเนมพาสเวิร์ดอีเมลเซกชันที่2ก็คือการได้มาซึ่งเรียน access token ถ้าเราจะให้ข้อมูลการเข้าไปที่แอป resource user ต้องคอนเซนต์ user ต้อง say yes แรกคือการอนุญาตให้ถ้าใครเข้าไปใช้ validate ที่ผู้เสนอความหมายจะมีหน้าหนึ่งคือเบอร์เป็นหน้าคอนเซนต์จะเป็นการมันจะบอก validate scope ในการอ่าน section ถัดมาคือ5ถึง8พวกนี้คือแอปที่การใช้ขออนุญาตในการได้มาซึ่ง user profile token ซึ่งมันต้องคอนเซนต์ก่อนทีนี้ระบบของ OAuth เนี่ยก็จะช่วยในการป้องสามเป็นการเข้าทำคอนเซนต์ทุกครั้งข้อมูลที่อยู่ในเข้าถึง Resource Provider ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่นี่มันมีตัวละครอยู่4ตัวแรกชื่อว่าเว็บเบราว์เซอร์หรือ Client ของเรานี่แหละถัดมาอันนี้เป็นข้อเสียเซิร์ฟเวอร์นะข้อเสียคือมัน Complex Application Server ถ้าเราไม่ใช้เฟรมเวิร์กหรือใช้เครื่องแอปเดี๋ยวผมไปดีเลย์ใหม่แต่จริงมันคือน้อยมาก Application Server มันโฟลว์มันค่อนข้างยาวถัดมาเราเรียกมันคือต้องใช้ Authentication Server ที่ผมขออนุญาตเล่าโฟลว์คร่าวๆให้นักเรียนฟังถัดมาเนี่ยหลบโฟลว์นี้ค่อนข้างซับซ้อนนะผมอยู่แล้วมันใช้มันเราจะเป็นจะต้องเข้าใจมันก่อนเรามีเราจะไปพัฒนาในโปรไวเดอร์ถัดไปกระบวนการการเริ่ม authentication เนี่ยสเต็ปแรกเราเริ่มจากเบราว์เซอร์นะ user เข้าไปขอใช้ user เนี่ยมีแน่นอนคุยกับเราไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์ user เนี่ยอาจจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาขอล็อกอินเข้าไปใช้แล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์เข้าไปใช้เป็นงานเซิร์ฟเวอร์นะ application server บอกเขาแล้วใครเป็นใครล่ะแต่มันคือเซิร์ฟเวอร์สิ่งที่มันเกิดระบุตัวนั้นก็คือต้องมีหน้าล็อกอิน user เขาอยากล็อกอินแทนที่เขาจะเอาหน้าล็อกอินเพจจาก application server เขาบอกว่าแล้วก็เขาเข้าไม่ได้อินแอปบอกว่าต้องล็อกอินก่อนเซสชันเซิร์ฟเวอร์นะแอปก็เลยตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะก็เลยไปล็อกอินว่าโอ้คุณต้องล็อกอินนะแต่ว่าแทนที่จะล็อกอินผ่านเลยรีเดเล็กหน้าของเราเครื่องนี้ตรงรีเดเล็กหน้าเขาขออนุญาตว่าให้ไปล็อกอินผ่านที่ออเทนติเคชันเซิร์ฟเวอร์บางคนเรียกไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์หรือออเทนติเคชันเซิร์ฟเวอร์ว่าส่วนกลางออเทนติเคชันซึ่งทันทีที่เข้าถึงรีเควสต์หน้าเนี้ยมันก็ถูกส่งข้อมูลไปที่ออเทนติเคชันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรีเดเร็กไปที่ออเทนติเคชันเซิร์ฟเวอร์มันจะมาพร้อมกับออเทนติเคชันเซิร์ฟเวอร์ก็ส่งมาเนี่ยคือมีหน้าของกันไปที่เขาไปที่รีเดเร็กถูกไคลเอนต์ user แล้วก็ username และ password มาออดโค้ดเข้าไปส่งมาที่สังเกตนะมาส่งผ่านที่มันรีเทิร์นมาเนี่ยส่งมาจะว่าอันนี้ผ่านคือข้ามไปเลยนะมันจะแอนแอปหรือว่ามันจะมีเซนเซอร์เรียกว่าไม่เห็น username password นี้เพราะก็ส่งตรงที่ authentication code authentication server เลยกลับมาอันนี้มันจะ authentication code เนี่ยจะใช้ในการผมรีเนมให้มันระบุว่าทันทีที่ส่งตรงนี้ authentication server เสร็จเนี่ยโค้ดเขาก็ validate ในการ username password เห็นถูกไหมอาจจะใช้ salt ใช้ string hash ต่างๆที่เราต้องบอกว่าเงินเมื่อสักครู่เนี่ยที่ก่อนหน้าไอ้เจ้าข้อมูลในการ authentication มันไม่อยู่ตลอดไปสมมติเขาส่ง request เนี่ยเขาก็จะมี direct มาที่หน้าที่คุยกันหน้าล็อกอินเนี่ยมันจะอยู่ที่คุยกันว่าจะมีอายุอยู่ไม่ครบว่าแอปพลิเคชันถ้าอยู่ตลอดไกลมันจะโดนโจมตีได้ง่ายต้องคุยกันก่อนให้หน้าในเดโมเนี่ยจำกัด authentication server ที่ให้ดูจาก Google authentication code ตรงนี้นะ my app ธรรมดาพอเราได้ไอ้เจ้าทุกอย่างมาซึ่งเขาคุยกันไปก่อนว่าถัดไปก็คือถ้าเขาจะใส่ username direct ไปที่หน้าไหนเขาเจ้าใส่ username password Google หรือว่า authentication server เนี่ยเขาจะ direct หน้าของเราไป landingที่หน้าโฮมอ่ะอันนี้จบขั้นตอนขอไปว่า username password เนี่ยใส่ไปตั้งแต่เบอร์3แหละ username password ใส่ไปถัดมาเบอร์3อ่
เขาอยากเข้าถึงเขตผ่านมาเขาอยากเข้าถึงรีสอร์ทบางอย่างที่อยู่ในถึงจังหวัดเนี้ยก็คือเบอร์ห้าหรือว่ารีสอร์ทโปรไวเดอร์สิ่งที่เขาทำก็คือส่งข้อมูลเข้าไปหนึ่งเขาต้องที่เซตที่แอปขอจะขอเรียกว่าเซตโทเค็นก่อนไอ้ข้อมูลเซตโทเค็นเนี่ยจะใช้ในการการจะแอคเซสข้อมูลได้เนี่ยรีสอร์ทก็คือเซิร์ฟเวอร์แอปเนี่ยก็ต้องระบุก่อนว่าเวลาเราพูดถึงอยากได้ข้อมูลอะไรถูกไหมการว่าทีนี้เขาก็จะสมมติเขาก็จะผมจะเข้าคอนเสิร์ตมันจะต้องมีตรงนี้วิสแบนมันจะต้องมีสายคาดหรือจะต้องมีสแตมป์สติกเกอร์อะไรบางอย่างถูกป่ะเราถือว่าไอ้เจ้าไอ้ของสิ่งต่างๆเรานะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่ติดรอบมือสายติดรอบมือเนาะหรือว่าสแตมป์ที่ติดที่พิมพ์ที่ผนังหนังของเราเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโทเค็นทันทีที่ได้มาเนี่ยคนเกตคีเปอร์ก็จะปล่อยให้เราเข้าทะลุเข้าไปได้ทีนี้เราต้องไปเอา access token มาก่อนเพื่อจะเข้าไปที่resource server ขั้นตอนเอาเจ้า access token เนี่ยอยู่ที่ข้อ5 6 7 8นะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือทันทีที่เขาล็อกอินมาได้แล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งแนบมาด้วยมันเรียกว่า authentication code ซึ่งอันเนี้ยเราจะไม่เห็นปกติเราจะไม่เห็นเฉพาะserver กับ browser ก็จะเห็นกันโปรแกรมเมอร์ก็ไม่เห็นด้วยซ้ำไปมันคุยอยู่หลังบ้านทีนี้ไอ้เจ้ามันอยู่ในเซสชันนะมันอยู่ในกระบวนการของการระบุตัวตนแล้วก็การเก็บtemporary memory ที่อยู่ในbrowser เจ้า authentication code เนี่ยที่ได้รับมาแล้วเนี่ยก็เลยถูกต้องส่งไปที่เจ้า client app ก่อน client app เนี่ยก็ส่ง client ID กับ secret อันนี้มีทริคนิดนึงนะฮะClient ID กับ Secret เนี่ยปกติจะรู้กันแค่2คนก็คือ Application Server สีม่วงแล้วก็ Authentication Server สีเขียวจะรู้กันแค่2คน Browser ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าถึง Resource Provider มันจะต้องมี3 element ก็คือมี Authentication Code ที่มาจาก User นะ Client ID กับ Secret มาจาก Application Client ID กับ Secret เหมือนกับ Username Password ของแอปนะไม่ใช่ของยูเซอร์เพื่อจะระบุว่าเฮ้ยอันนี้คือแอปจริงๆนะไม่ใช่แอปตัวปลอมเพราะอย่าลืมว่ามันมีแอปหลายแอปที่สามารถเข้าไปทำออเทนติเคทได้ไปเอา access token นี้ได้ดังนั้นจะมีข้อมูลสังเกตนะมี3สิ่งก็คือ authentication code 1นะฮะ2ก็คือ client ID 2นะ3ก็คือ secret ทีนี้พอทุกอย่างเข้าไปที่ authentication server เสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ access token มาผ่านแล้วคุณผ่านสามารถเข้าไปได้ไอ้เจ้า access token นี้ก็จะเก็บไว้ที่ browser เก็บเป็นอยู่ใน temporary memory นะเขาก็สามารถเข้าไปที่แอปได้อันที่1เขาเข้าแอปได้อันที่2ก็คือเขาสามารถวิ่งจากแอปเนี่ย user วิ่งเข้าไปจากผ่านแอปเนี่ยไปที่ resource provider ไปดึงข้อมูลบางอย่างมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ user คนนั้นดึงออกมาแต่ว่าก่อนที่จะดึงออกมาเนี่ยเขาต้องมาถาม authentication server ก่อนว่าเฮ้ยไอ้เจ้า authentication token อันเนี้ยมันเข้ามาดูข้อมูลนี้ได้ไหมถ้าเข้าได้ปุ๊บเนี่ยก็เบอร์12เขาอนุญาตให้ข้อมูลเนี้ยผ่านทะลุไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็ตอบกลับไปที่ browser ได้สังเกตว่ากระบวนการยาวมากเลยแต่ว่าข้อหลักๆมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือ1 username password เบอร์3นะในตอนจังหวะที่ล็อกอิน username password ไม่ส่งให้application server โดยตรงเขาส่งตรงไปที่ authentication server เลยอันที่1อันที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากได้ข้อมูลที่อยู่ใน resource provider ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของ user คนนั้นนะฮะเขาจะต้องติดต่อผ่านทั้ง3ฝ่ายก่อนก็คือฝ่ายที่1คือตัว customer เองตัว user เองนะที่ใช้ browser 2ก็คือ application server3ก็คือ authentication server ใช้ทั้ง3คนนี่ในการ verify ก่อนที่จะปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ออกไป verify ด้วยวิธีไหน verify โดยการใช้ token ใช้ token ซึ่งไอ้ token เนี้ยมันได้มาจาก user แล้วก็ได้จากการตกลงระหว่าง application server กับ authentication server พูดง่ายคือ3คนต้องเห็นชอบร่วมกันคุณถึงจะได้ข้อมูลส่วนบุคคลออกไปจาก resource providerโอเคนั่นคือคอนเซปต์นะเดี๋ยวเราจะลองเดโมกันโค้ดจะไม่ยาวแต่ว่าถ้าผมไม่พูดอันนี้ก่อนเนี่ยเราจะไม่เก็ตไอเดียเลยว่า
อะไรคือ client ID อะไรคือ secret อะไรคือ redirect URL อ่ะเดี๋ยวเราจะดูภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะกลับมาตอนที่เราเข้าไป Google Authentication ใน credential ของ Google แล้วเราจะต้องไปเซต3อย่างสำคัญมากก็คือ1คือ redirect URL 2ก็คือเขาจะให้ client ID มาแล้วก็ secret ID มา3อย่างนี้ที่ใช้ในการทำOAuth เดี๋ยวลองมาดูกันนะในวิดีโอถัดไป